What about your preparation before you join the SEA Games? Yes, no, okay, thank you. 2 เหรียญทองแฟนกีฬาชาวไทยได้ยืนชมแน่นอนอันนี้คือเหมือนไม่ใช่คำถามเหมือนไม่ตอบว่าค่ะแค่นั้นค่ะเหรอก็ฝากและ1 คนที่ไม่คุยไม่ได้ครับวันนี้ก็อยากจะถามน้องเขาจริงๆนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นคนเจ้าชู้เหมือนสาวๆที่เขาบอกหรือเปล่าแสดงว่าเจ้าชู้ถ้าแม่งคิดนานอย่างนี้เจ้าชู้แน่นอน คิดนานอย่างนี้เจ้าชู้แน่นอนเขาเรียกกันได้แล้วครับ พี่น้องปีนี้มีซีเกมคิงครับเอเชียนเกมตั้งเป้าไว้ไงบ้างครับอุ๊ยนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะคุณจะพูดคุณเป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรกเลยนะผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีนะตั้งเป้าจริงๆแล้วปีนี้อยากทำให้ดีที่สุดเพราะว่าผมจะไม่คิดหลังจากปีต่อไปแล้วว่ามันตัวเองจะต้องเล่นแบบสังขารตัวเองต่อไปยังไงแบบไหนแต่ผมคิดว่าพอจบปีนี้ดีที่สุดแล้วผมจะไปคิดต่อว่าเฮ้ยมันควรเป็นทิศทางของตัวเองไปในทิศทางไหนมากกว่าอันนี้เรคคอร์ดยังเรคคอร์ดมาตั้งแต่เมื่อกี้ละโอเคซุยเสดายจุ่มเรียบซัวหรือว่าสวัสดีนะครับตอนนี้แฟนเพจสนามตะกร้อของเราอยู่ที่นี่แล้วครับพนมเปญกัมพูชานะฮะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปดูความพร้อมของนักตะกร้อทีมชาติไทยนะฮะวันนี้ผมตั้งใจนะครับตัดผมมาทรงเดียวกับนักตะกร้อเลยเห็นป่ะเราจะได้บอกว่ากลมกลืนกันนะครับนี่คือเหล่านักตะกร้อของเรานะครับที่เพิ่งฝึกซ้อมเสร็จแล้วก็เป็นวันที่2แล้วที่ตั้งแต่เดินทางมาแล้วได้มาฝึกซ้อมนะฮะไปดูบรรยากาศของพวกเขากันครับตอนนี้นะฮะเราก็ต้องมาพูดถึงนักกีฬาดาวรุ่งหน้าใหม่นะครับที่ทำหน้ามาใหม่นะฮะคุณว่านมัสยาดวงศรีเป็นไงนี่ซีเกมสมัยที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่เท่าไหร่มาครั้งที่6ไอ้ที่6 6ซีเกมจัด2ปีครั้งเพราะฉะนั้นคุณเล่นซีเกมมาร่วมๆเกือบ12ปีแล้วค่ะรู้สึกตอนนี้เป็นพี่ใหญ่แล้วเป็นไงบ้างคุณยืนนิดนึงได้มั้ยคุณยืนนิดนึงคุณแก่ยังไม่เขาไม่แก่เขาเรียกประสบการณ์ไม่แก่นะเขาเรียกว่าจะเรียกว่าอะไรประสบการณ์หรอคุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากซีเกมครั้งนี้มีอะไรที่กังวลไหมโดยเฉพาะเรื่องของชาติที่เข้าร่วมเริ่มน้อยลงแล้วก็เมื่อก่อนเล่นในคอร์ดเดี๋ยวนี้ต้องไปเล่นหลังคอร์ดถามว่ากังวลไหมจริงๆก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะคะเพราะว่าทุกประเทศเขาก็ต้องพัฒนาไปเล่นประเภทที่มันเขาเรียกว่าอะไรสูสีกันมากขึ้นอย่างสมมติว่าท้ายคอร์ดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ทุกคนทุกต่างประเทศทุกประเทศเขาก็หันมาเล่นเสิร์ฟท้ายคอร์ดกันละเพราะว่ามันเริ่มสูสีกันละมันสามารถแบบวัดกันได้หลายๆลูกอะไรอย่างเงี้ยคุณพูดจริงจังจนผมทำให้รายการผม รายการสนุกนี่กลายเป็นรายการจริงจังไปเลยนะปกติผมจะใช้คำพูดกับน้องคนนี้ไม่ใช่คุณกับผมอย่างนี้นะครับผมจะเป็นกูกับมึงอะไรอย่างงี้นะครับฝากถึงความพร้อมนิดนึงปีนี้ซีเกมผู้หญิงชิง2เหรียญทองตะกร้อคู่ทีมชุดหญิงแล้วก็ตะกร้อ4คนหญิง2เหรียญทองแฟนกีฬาชาวไทยได้ยืนชมแน่นอนค่ะอันนี้คือเหมือนไม่ใช่คำถาม เหมือนไม่ตอบว่าค่ะแค่นั้นค่ะเหรอค่ะก็ฝากทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้กับทีมตะกร้อหญิงทีมชาติไทยด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆก็ถามว่ามันก็กดดันหลายอย่างแหละแต่ว่าก็อยากให้แบบส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะเราติดตามครับเจอกับทีมชาติลาวด้วยเวียดนามด้วยหลายชาติที่ถือว่าแข็งแกร่งฝากเป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็แข่งเสร็จขอเสื้อขอกระเป๋าขอทุกอย่างเลยนะครับรอเล่นรอเล่นขอบคุณครับอีกคนหนึ่งที่เราต้องคุยนะคนนี้เราต้องคุยเพราะว่าคนติดตามอยู่400,000เนี่ยบอก300,000เนี่ยขอสัมภาษณ์คนนี้เลยนะฮะสัมภาษณ์เลซองคนนี้นี่ไม่ใช่สัมภาษณ์คนนี้
What about your preparation before you join the SEA Games? Yes, no, okay, thank you. What the? น้องฟ้า SEA Games ครั้งแรกเป็นไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะก็เป็นครั้งแรกที่มีรายชื่อมาได้รับหน้าที่ค่ะโค้ชให้โอกาสแล้วก็พี่ๆด้วยก่อนหน้านี้ได้ไปชิงแชมป์โลกมาแล้วได้ชิมเปิดประเดิมมาแล้วความรู้สึกแตกต่างกันยังไงบ้างระหว่างเล่นให้กับสโมสรกับเล่นให้กับทีมชาติก็เล่นกับสโมสรก็จะรู้สึกผ่อนคลายกว่านิดหน่อยแต่ว่าเล่นให้ทีมชาติก็เหมือนแบบก็จะหนักกว่าหน่อยเพราะว่าเหมือนต้องรับใช้ชาติค่ะก่อนจะมานี่รู้สึกตื่นเต้นไหมเตรียมตัวอะไรมาเป็นพิเศษไหมเพราะว่า4เกมนี่ต้องบอกว่าแต่ละชาติที่เราต้องเจออย่างเวียดนามสปป.ลาวอะไรเงี้ยถือว่าเป็นงานหนักเลยไม่ก็ถามว่าตื่นเต้นไหมก็มีนิดหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะใส่อย่างเดียวคือชงมาชิดเน็ตชิดเน็ตใส่อย่างเดียวหัวเสาใส่อย่างเดียวไอชงไปตรงกรรมการใส่อย่างเดียวคุณใส่กรรมการเลยเหรอโอ้โหหนูก็ขอฝากพี่เขาเรียกอะไรนะคนไทยทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้นักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยด้วยนะคะขอบคุณครับทุกสู้นะครับ2เหรียญทองขอให้ทำให้ได้นะครับผมนี่คือน้องฟ้าพฤกษามณีเวงมณีเวงหนักตัวนี้หนักผมบอกเลยว่าหนักอยากคุยกับใครอีกคุยกับพี่ใหญ่หน่อยไหมพี่โน้ตครับพี่โน้ตครับครับผมคุยกับพี่โน้ตนิดนึงพี่โน้ตไม่ยืนฝั่งนี้ครับครับเพราะว่าผมหล่อมันนี้ครับผมคือผมมีพี่โน้ตเป็นไอดอลตั้งใจตัดผมตรงนี้กับพี่ผมบอกช่างว่าเขาถามว่าไอ้ฟ้าบอกใส่ฟิลเตอร์ให้ด้วยนะฮะเขาบอกว่าถามว่าตัดผมทรงอะไรผมบอกทรงพัทรพงษ์เขาตัดผมทรงนี้ให้เลยจริงเหรอครับผมนี่เป็นทรงผมเลยใช่ไหมครับผมอันนี้ซีเกมสมัยที่เท่าไหร่ครับพี่โอ้ไรครับ7มั้งครับโอ้พี่โหอย่างงี้นี่แสดงว่านานมากใช่ครับ2ปีครั้ง7 2 14ปี14ปีครับครับผมซีเกมครั้งแรกที่ไหนครับพี่จำได้มั้ยลาวครับที่สปป.ลาวสปป.ลาวปี2009ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ25ครับตอนนี้ตอนนี้39ครับโอ้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาขนาดนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเป็นพี่ใหญ่ในรายการนี้อ๋อก็มันแต่ก่อนเรามาแบบสดๆเนาะมันก็จะแบบเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยลงไปในสนามแบบต้องพลาดอ่ะไฟท่วมตัวอะไรเงี้ยแต่พอมาครั้งนี้มันจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมันต้องใช้สติมากขึ้นนะสุขุมรอบคอบเฮ้ยต้องแบบใช้อารมณ์ที่แบบว่าพยายามควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนอันดับแรกก็จะแล้วก็จะไปคอนโทรลความรู้สึกของน้องๆยังไงก็ต้องไปสังเกตน้องๆอีกว่าน้องๆที่เราลงไปด้วยอ่ะเขาชอบความรู้สึกแบบไหนในการเล่นเนี่ยก็จะไปแชร์ความรู้สึกกันประมาณนั้น3เหรียญทองที่เราต้องลงเล่นเป็นไงบ้างครับความพร้อมตอนนี้ถือว่านักกีฬาก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยใช่ครับก็3สําหรับ3เหรียญทองกับนักกีฬาที่โค้ชเลือกมานะครับผมก็มั่นใจว่าทีมไทยก็น่าจะคว้า3เหรียญทองได้ครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายขออย่างเดียวอย่าประมาทพี่น็อตปีนี้มี4เกมคิงคัพเอเชียนเกมครับตั้งเป้าไว้ไงบ้างครับอุ๊ยนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะคุณจะพูดนี่คุณจะเป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีนะตั้งเป้าจริงๆแล้วปีนี้อยากทำให้ดีที่สุดเพราะว่าผมจะไม่คิดหลังจากปีต่อไปแล้วว่าตัวเองจะต้องเล่นแบกสังขารตัวเองต่อไปยังไงแบบไหนแต่ผมคิดว่าพอจบปีนี้ดีที่สุดแล้วผมจะไปคิดต่อว่าเฮ้ยมันควรเบนทิศทางของตัวเองไปในทิศทางไหนมากกว่าแล้วตอนนี้สภาพเป็นยังไงครับยังโอเคก็ตื่นเช้ามาเป็นยังไงตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาก็ยังเคารพของชาติครับเคารพโอ้โหเจ็บจี๊ดเลยฮะเจ็บจี๊ดเลยไม่หมายถึงว่าซ้อมหนักมาเมื่อก่อนตื่นเช้ามามันก็ยังแบบลุยได้อะไรเงี้ยช่วงวันนี้เป็นไงบ้างก็ลุยได้แต่มีขอบเขตครับผมมีขอบเขตมีลิมิตของตัวเองไม่ทะลุทะลวงไม่บ้าคลั่งแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนปลายเปยอะไรนี่ที่ทะลุไปหมดเลยนะใช่ครับไม่เป็นห่วงตัวเองครับเป็นห่วงป้ายเป็นห่วงผู้สนับสนุนนั่นแหละครับไปอยู่เป็นซะแล้วใช่ครับก็เนี่ยครับแล้วก็ทำเพื่อชาติเนาะผมก็อยากให้เต็มที่ทุกแมตช์ที่ผมได้ลงสู่สนามครับสุดท้ายฝากขอกำลังใจแฟนๆหน่อยครับพี่ครับผมก็ขอฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับช่วยมาเชียร์ทีมตะกร้อทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงคว้า5เหรียญทองไปด้วยกันครับผม A few moments later
และหนึ่งคนที่ไม่คุยไม่ได้ครับวันนี้ก็อยากจะถามน้องเขาจริงๆนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นคนเจ้าชู้เหมือนสาวๆที่เขาบอกหรือเปล่าแสดงว่าเจ้าชู้ถ้าแม่งคิดนานอย่างนี้เจ้าชู้แน่นอน คิดนานอย่างนี้เจ้าชู้แน่นอนเอาเขาเรียกกันได้แล้วครับ เป็นไงซีเกมครั้งที่2ถือว่าเร็วมากเลยนะเพราะปลายปีที่แล้วเพิ่งเล่นมาแล้วก็ปีนี้มาเล่นอีกแล้วเป็นไงบ้างก็ดีครับที่เป็นประสบการณ์ที่ดีครับในครั้งที่2ครับคือน้องเขาเป็นคนพูดเก่งมากถ้าไม่มีกล้องเออเอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าไม่เอาใหม่เราลุยยาวเลยเออมีตัดใหม่แล้วเออใช่แล้วเป็นไงบ้างเวียดนามไปเล่นครั้งแรกโอ้มี3เซตอ่ะจำได้ไหมตอนนั้นอ่ะแล้วก็4คนได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรบ้างตอนนั้นก็ไปแข่งที่เวียดนามนะครับกองเชียร์เขาก็เยอะครับแล้วเราก็เล่นกดดันตัวเองนะครับครับผมก็ไม่ค่อยฟรีเท่าไหร่ครับแล้วตอนนั้นสุดท้ายชนะมาได้ได้เรียนรู้อะไรบ้างก็เราพยายามทำสมาธิแล้วก็คุยกับพวกพี่เขาเยอะครับเรียกตัวเองเข้ามาสู่เกมให้ได้ครับครับผมจนถึงตอนนี้เราก็ยังเป็นน้องใหม่ในแคมป์ทีมชาติอยู่นะฮะคุณรู้สึกไงบ้างครับที่คุณมายืนตรงนี้รู้สึกดีครับเย็นดิร้อนแล้วพี่แดจอนคุณเป็นไงฮะเออรายการฟิลฟรีมากนะฮะอ่ะพูดถึงการเตรียมตัวมาที่นี่หน่อยเป็นไงบ้างเตรียมตัวอะไรมาบ้างก็ซ้อมในการซ้อมนะครับเราก็เตรียมตัวในทีมเดี่ยวทีมชุดแล้วก็4คนนะครับมาเป็นอย่างดีนะครับซ้อมทีมเบิร์กแล้วก็ซ้อมกับพวกที่อยู่ในแคมป์นะครับก็เต็มที่ครับซ้อมมาเต็มที่แล้วก็พรุ่งนี้เราก็เจอกับมาเลเซียเป็นแมตช์แรกในประเภททีมชุดชายก็เต็มที่ครับก็ฝากส่งแรงใจนะครับให้นักกีฬาเซปักตะก้อไทยนะครับไม่ต้องรีบเอาใหม่1 2 3ก็ฝากเชียร์นะครับทีมนักกีฬาเซปักตะก้อไทยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับแข่งเป็นแมตช์แรกนะครับก็พวกผมจะทำเต็มที่ครับเอาเหรียญทองไปฝากชาวไทยแล้วก็ชาวอำนาจเจริญให้ได้ครับก็ฝากเชียร์นะครับทีมเซปักตะก้อให้ด้วยครับก็ให้คว้า3เหรียญทองแล้วก็กลับประเทศไทยนะครับและนี่คือเสียงของพุทธวันโสภาครับทำไมพูดไม่คล่องเลยวะ